สวัสดีครับเริ่มแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาร่วมงานเป็นไงบ้างคะครับผมวันนี้นะครับก็มาร่วมงาน The Mall Life Store Momiji Matsuri นะครับผมก็คือเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีของทางประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับผมซึ่งช่วงนี้ก็ทางญี่ปุ่นเขาก็จะเป็นฤดูกาลเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีนะครับแต่ว่าด้วยความที่แบบทาง The Mall Life Store เนี่ยเขายกเทศกาลนี้นะครับผมมาจัดที่ The Mallงานมุงวานแห่งนี้นะครับผมก็ใครที่ว่างๆนะครับผมอยากมาเที่ยวเทศกาลญี่ปุ่นนะครับผมก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับผมที่ The Mall Life Store นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8ตุลาคมครับผมแล้ววันนี้เรามาในลุคยังไงครับวันนี้เป็นหนุ่มญี่ปุ่นครับวันนี้มาเป็นหนุ่มญี่ปุ่นครับผมนี่ชุดดำอันนี้เขาเลือกชุดอะไรนั่นสิครับนั่นสิเนาะยากแล้วครับถามใครได้บ้างครับชุดอะฮากามะชุดฮากามะครับนั่นแหละครับเอามาค่ะถ้าก็อาชวนแฟนถ้าแบบใครว่างก็มาครับผมใครนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมหรืออยู่แถวนี้นะครับผมก็สามารถแวะมาได้ที่เดมองงามวงวานนะครับผมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8นะครับผมหรือว่าใครไม่ว่างช่วงนี้นะครับผมไปเจอเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีนะครับผมได้ที่เดอะมอลล์ท่าพระเวลาวันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้ครับผมการป่วยเขาหน่อยแฟนๆเป็นห่วงครับผมก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีอาการป่วยนิดหน่อยครับคาดว่าไม่รู้ว่าเป็นภูมิแพ้หรืออะไรหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะคออักเสบครับผมเพราะว่ามันมีอาการไอแล้วก็มีเสลดด้วยครับผมแต่ว่าไม่ใช่โควิดครับตรวจไม่ขึ้นครับผมตอนนี้เราได้ไปหาหมอไหมหรือว่าถ้าที่คอยังไม่ได้ไปครับผมแต่ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะแล้วแต่ว่าที่ตาก่อนหน้านี้ก็จะมีอาการบวมครับผมเราก็มีโอกาสได้ไปหาหมอมาแล้วคุณหมอก็ให้ยาทั้งยากินแล้วก็ยาหยอดมาเลยครับผมยาทาด้วยคุณหมอเขาได้บอกครับว่าเป็นอะไรอาการมันคุณหมอเขาบอกว่ามันจะเป็นอาการแบบผมเป็นคนตาแห้งครับคือถ้าเกิดสมมุติเจอลมเป่าตาหรือแอร์เป่าตาอย่างเงี้ยแล้วพอตามันแห้งมันก็จะไม่มีน้ำตาออกมาครับผมแล้วพอมีฝุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าไปติดในลูกตาเราก็จะไม่มีน้ำตาที่คอยแบบเกี่ยให้เศษฝุ่นมันออกมาครับผมมันก็จะเข้าไปค้างอยู่ข้างในสุดท้ายมันก็น่าจะอักเสบครับก็เลยต้องเป็นว่าแบบต้องหยอดน้ำตาเทียมอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่คุณหมอก็พยายามให้หยอดตลอดทุกๆ2ชั่วโมงครับครบ2ชั่วโมงก็หยอดทีนึงแฟนๆผมก็เป็นห่วงอ๋อไม่เป็นไรมากครับผมไกลหัวใจเยอะครับชิลๆครับชิลๆในช่วงนี้แบบเห็นออกอีเวนต์บ่อยๆเลยบ่อยแล้วครับช่วงนี้ก็ได้หายคิดถึงเนาะก็ใช่ครับผมเพราะว่าเราก็ช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เราก็อาจจะพักไปแป๊บนึงครับผมตอนนี้ก็ได้กลับมาลุยอีเวนต์กันแล้วก็ได้เจอพี่แฟนคลับบ่อยขึ้นดีใจมากดีใจมากที่ได้เจอพี่แฟนคลับครับแล้วก็ล่าสุดนี้มาไปมาเก๊ามาไปงานแฟนเขาก็กรีดกรานกันด้วยแบบแต่ละลุคเนี่ยลุคแบบคุณหนูลุคอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่ลอยของเราเนี่ยถูกต้องครับก็สนุกดีครับผมก็ไปงานWatch Week นะครับผมของที่ทางมาเก๊านะครับก็เมื่อไปเจอแบบพี่ๆผู้ใหญ่นั่นแหละครับผมเป็นงานเกี่ยวกับนาฬิกาครับผมก็ได้เจอเพื่อนใหม่หลายๆคนเลยก็ดีใจมากๆครับผมสนุกมากเราก็แบบเป็นพี่แบบว่าแบบมีคนถ่ายรูปด้วยเยอะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมอาจจะว่าเพราะว่าผมยืนตรงนั้นนานมั้งครับเขาอาจจะแบบขี้เกียจรอก็เลยขอถ่ายรูปคู่ด้วยเลยแล้วกันถ้างั้นตอนนี้มีหนึ่งเรื่องเลยที่แฟนๆเขายังรอเฝ้ารอจริงๆงานเกิดปีนี้จะยังไงครับจริงๆอยากจัดมากครับผมแต่คิดว่าน่าจะจัดแหละครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่ชัวร์อะไรหลายอย่างแต่ถ้าถามใจตัวเองอยากจัดมากครับแล้วมีแบบว่ามีคิดเอาไว้คร่าวๆไหมว่าอยากให้ออกมาในลักษณะไหนมีครับมีครับแต่ว่าเมื่อบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ครับก็ต้องอุบไว้ก่อนใช่แต่ว่าอยากมีมากๆครับผมอยากจัดแล้วแขกรับเชิญมีคิดไหมว่าเราอยากเชิญใครเป็นพิเศษแบบไม่มีครับไม่มีหลุดออกมาเลยไม่มีครับไม่มีงานด้วยครับมีสิเราติดตามกันก่อนแล้วกันนะครับบอกเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์อยากให้ทุกคนได้ร่วมแบบเซอร์ไพรส์ไปพร้อมกันแล้วกันครับผมอันงานเอาวันนี้ฝากอันนี้หน่อยครับแฟนๆสุขภาพช่วงนี้ฝนตกอ่ะได้ครับผมก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับผมอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับพักผ่อนเยอะๆกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นแบบผมนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยครับเป็นห่วงทุกคนนะครับ
คเรียบร้อยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับยิ้มเติร์ดจ้าได้ครับ